วัสดีค่ะวันนี้มีเมนูง่ายๆมาฝากอีกแล้วค่ะส่วนผสมมีแค่3อย่างเองนะคะที่ใช้ก็จะมีช็อกโกแลตชิพนะคะ1ถ้วยอัลมอนด์สไลด์1ถ้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะเราใช้ตัวนี้นะคะ1ถ้วยเหมือนกันค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะเอานำน้ำมันมะพร้าวนะคะกับช็อกโกแลตชิพนะคะใส่ในถ้วยทนความร้อนนะคะแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟเราจะทดลองที่30วินาทีก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราเอาเข้าไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปว่าเราเอาเข้าไมโครเวฟ30วินาทีนะคะ2ครั้งค่ะแล้วว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วค่ะ2ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็คนให้ช็อกโกแลตกับน้ำมันมะพร้าวนะคะเข้ากันดีค่ะให้ละลายค่ะค่ะแล้วเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะให้ช็อกโกแลตละลายดีจะสังเกตว่าช็อกโกแลตจะขึ้นเงาถ้าช็อกโกแลตละลายดีขนมตัวนี้เราให้ชื่อว่าอัลมอนด์ช็อกโกแลตนักเก็ตนะคะตัวนี้เราดัดแปลงสูตรมาจากของสูตรต่างประเทศค่ะเป็นสูตรของเราเองนะคะอันนี้เนี่ยค่ะพอช็อกโกแลตเห็นนะคะช็อกโกแลตละลายเข้ากันดีแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เราก็ใส่เนี่ยค่ะอัลมอนด์สไลด์ลงไปค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาลงเทใส่จานนะคะคนเข้ากันเรียบร้อยค่ะตัวนี้นะคะช็อกโกแลตชิพที่เราใช้จะเป็นชูการ์ฟรีนะคะโคโคนัทออยล์นะคะแล้วก็ส่วนกระดาษไขเราใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นชนิดพิเศษหลังจากคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็นำมาเทลงในกระดาษไขค่ะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเดี๋ยวเราขอเกลี่ยทีนก่อนค่ะค่ะหลังจากคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็นำลงมาเทในกระดาษไขที่รองไว้นะคะแล้วก็เกลี่ยให้บางๆนะคะเพราะว่าถ้าหนาเกินไปมันก็จะจับกันเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวเราขอเกลี่ยแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะคะตอนนี้เราเกลี่ยเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วนะคะเสร็จแล้วก็โรยด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะให้ออกเค็มๆนิดนึงอันนี้เกลือที่เราใช้นี่เป็นเกลือชมพูนะคะโรยด้วยเกลือนิดหน่อยหลังจากนั้นก็นำไปเข้าช่องฟรีซค่ะขั้นต่ำประมาณ15นาทีเดี๋ยวมาดูกันหลังจาก15นาทีผ่านไปนะคะ15นาทีผ่านไปแล้วนะคะอัลมอนด์ช็อกโกแลตนักเก็ตของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะหักให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วมาจัดจานกันอีกทีหนึ่งค่ะว่าสวยงามขนาดไหนค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆไม่ต้องใช้ไมโครเวฟนะเอ้ยโทษทีค่ะไม่ต้องใช้เตาอบค่ะใช้แค่ไมโครเวฟนะคะช็อกโกแลตนักเก็ตของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆไม่ต้องใช้เตาอบแค่มีไมโครเวฟก็ได้แล้วค่ะวิธีการเก็บก็คือเก็บในช่องฟรีซนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะง่ายมากๆค่ะเมนูที่สองนะคะอัลมอนด์ช็อกโกแลตแฟตบอลที่เราจะใช้นะคะจะมีอัลมอนด์บัตเตอร์2ช้อนโต๊ะโคโคนัทออยล์นะคะวันนี้เราใช้1ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะช็อกโกแลตชิพ1ถ้วยตวง
เราขออนุญาตใช้แก้วอันเดิมนะคะเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งทำก็คือนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ถ้วยแก้วทนความร้อนและเข้าไมโครเวฟครั้งละ30วินาที2ครั้งนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เอาเข้าไมโครเวฟนะคะครั้งละ30วินาที2ครั้งแล้วนะคะมันจะยังไม่ค่อยละลายเท่าไหร่เนื่องจากมันมีไอตัวอัลมอนด์นะคะเพราะมันจะเป็นเราจะทำเป็นไส้อัลมอนด์บัตเตอร์ค่ะเสร็จแล้วก็เทลงในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นำเข้าช่องฟรีซรอจนกระทั่งแข็งก็เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คืออัลมอนด์บัตเตอร์ช็อกโกแลตแฟตบอมค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะเทใส่พิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะใส่เท่าไหนก็แล้วแต่อยากที่จะใส่นะคะขออนุญาตนะคะมีโทรศัพท์เข้าค่ะมาต่อหน้าพอดีค่ะมีโทรศัพท์เข้าเนี่ยค่ะก็เทใส่พิมพ์ซิลิโคนนะคะแล้วแต่หนาบางอยากได้เราว่าวันนี้เราจะใส่สักเดี๋ยวมาดูตอนที่เราใส่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสรุปว่าเราใส่พิมพ์ซิลิโคนได้ทั้งหมด6ถ้วยนะคะถ้วยก็จะเล็กบ้างใหญ่บ้างตามแล้วแต่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอานำเข้าช่องฟีดอีกทีนะคะเดี๋ยวมาดูหลังจากที่ผ่านไปน่าจะอันนี้น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอัลมอนด์บัตเตอร์แฟตบอลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเราจะเอาออกจากซิลิโคนซิลิโคนเป็นพิมพ์ที่ออกง่ายๆมากๆเลยค่ะไปดูกันค่ะเล็กไปหน่อยค่ะแต่ง่ายนะคะพิมพ์ซิลิโคนเป็นพิมพ์ที่เอาออกจากแม่พิมพ์ง่ายมากๆค่ะสรุปว่าสูตรนี้เราได้ทั้งหมด6ถ้วยนะคะเนี่ยค่ะเอาไว้ทานเอาไว้เป็นของทานเล่นค่ะเป็นคนที่ชอบทานช็อกโกแลตมากค่ะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองหั่นให้ดูหนึ่งอันนะคะว่าไส้ข้างในเป็นยังไงบ้างค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเอาออกจากพิมพ์ซิลิโคนก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้พร้อมทานแล้วค่ะอร่อยสุดหยุดไม่อยู่ค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะเป็น2เมนูง่ายๆสำหรับวันนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ก่อนจากกันฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ